าศ2022ล็อตแรกล็อตใหญ่สายการผลิต2022มาถึงไทยแล้วค่ะสวัสดีค่ะนุช TVM ค่ะวันนี้เราจะพามาชมรถ Toyota Alphard นะคะที่เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะเมืองนาโกย่านะคะเดินทางมาสู่ท่าเรือแหลมฉบังนะคะด้านนี้เลยค่ะจุดนี้นะคะเป็นจุดที่พักรถนะคะขึ้นจากเรือมาค่ะเพื่อรอดำเนินการเสียภาษีกับกรมศุลกากรนะคะก่อนที่จะนำรถออกจากท่าเรือไปโชว์รูม TPM Motor กันนะคะเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการนำรถออกจากตู้คอนเทนเนอร์กันนะคะหลังจากที่นำตู้ลงจากเรือแล้วก็จะใช้รถเคนในการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดมาวางรวมกันไว้จุดนี้ค่ะในการขนส่งมี2แบบคือแบบตู้คอนเทนเนอร์และแบบโรโรชิปเมนต์นะคะแต่ทาง TPM Motor เราเลือกใช้แบบตู้คอนเทนเนอร์เนื่องจากมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงเปรียบเสมือนการส่งพัสดุแบบมีบับเบิ้ลกันกระแทกนะคะการขนส่งแบบตู้คอนเทนเนอร์ก็เป็นแบบนี้เช่นกันตู้คอนเทนเนอร์มี2ขนาดนะคะตู้40ฟุตสามารถบรรจุรถยนต์ Alphard ที่มีความยาว 4.9 เมตรได้2คันตู้ขนาดเล็ก20ฟุตจะบรรจุรถ Alphard ได้1คันหลังจากเอารถออกจากตู้คอนเทนเนอร์แล้วจะทำการ PDI ตรวจเช็ครถรอบแรกก่อนออกจากท่าเรือนะคะเราจะตรวจสอบอุปกรณ์ที่ติดมากับรถยางอะไหล่คู่มือและอุปกรณ์ต่างการขนส่งรถจากแหลมฉบังถึงโชว์รูมมีทั้ง2แบบแบบรถเทลเลอร์และแบบรถสไลด์รถAlphardไม่เหมาะสมกับการขนส่งแบบเทลเลอร์นะคะเนื่องจากรถมีหลังคาค่อนข้างสูงทาง TPM ค่ะเราจึงเลือกการขนส่งแบบรถสไลด์คันต่อคันเพื่อความปลอดภัยกับตัวรถค่ะหลังจากที่ทำพิธีการชำระภาษีกับกรมศุลกากรเรียบร้อยแล้วเราจึงสามารถนำรถออกจากฟรีโซนเพื่อเดินทางสู่โชว์รูม TPM Motor นะคะ Wow. ปี2022แท้ในแท้รถใหม่สายการผลิตปี2022ได้เดินทางมาถึงโชว์รูม TPM Motor แล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเพจ TPM Motor ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้า
สวัสดีค่ะ